ใครๆก็พูดกันครับว่ากันชัยนั้นเป็นเสือผู้หญิงผมก็เลยอยากรู้เลยครับว่าความเจ้าชู้ของคุณหนุ่มนี่มันจะถึงขนาดไหนเตรียมฟังคำตอบครับย้อนกลับไปดีกว่าตั้งแต่วัยรุ่นเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยผ่านผู้หญิงมาเคยนับไหมพี่หนุ่มกี่คนเคยนับไหมอะไรจริงต้องเคยมันต้องเคยนับสิเมื่อก่อนนะเคยแต่ว่าณวันนี้คือมันนับไม่คือไม่อยากจะบอกว่ามีเยอะมากจนนับไม่ไหวหรืออะไรคือแต่จำไม่ได้จริงๆจำไม่ได้จริงๆก่อนช่วงเมย์ก่อนช่วงเข็มช่วงเข้าวงการใหม่ๆเลยดีกว่าถึง30พี่ว่าน่าจะถึงเกิน30มั้ยอยู่ในประมาณนี้แหละฮะเหตุผลที่มันต้องเลิกกันซะส่วนใหญ่เป็นอะไรเป็นเพราะว่าเขาจับได้หรือว่าไงหรือเปล่ามันคือเหตุผลนั่นคือนั่นก็มีส่วนเหมือนกันฮะบางครั้งมันก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีผู้หญิงคนไหนเขาจะยอมรับได้นะว่าเฮ้ยคนนี้แบบคบคนนี้อยู่แล้วเขาจะมามีส่วนผัวพันทำไมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งแบบหลายคนมองว่าเป็นผู้ชายเจ้าชู้เป็นผู้ชายที่แบบตำเลเทเมาส์นี่แต่ถ้าจะให้พูดถึงตัวเองจริงๆแล้วพี่อยากจะบอกว่าพี่เป็นผู้ชายที่ไม่เคยประสบความสำเร็จทางด้านความรักเลยมิ้งชีวิตพี่คือคงจะไม่อยู่แบบนี้มันชินหรือเปล่าหมายถึงว่าตลอดเวลาเราจะต้องคบซ้อนหาเลิกแล้วคบเลิกแล้วคบจนมันกลายเป็นที่ใสแล้วจนกระทั่งบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้เหมือนเป็นยาที่ติดหรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันแค่เป็นความรู้สึกแวบเข้ามานั่นเองว่าเราเจอคนนี้แล้วรู้สึกว่าพอเราคุยไปเป็นเพื่อนแล้วถูกคอแล้วเขารู้สึกเอ้ยแบบนี้แฟนเราไม่มีดีกว่าเราชอบอ่ะเราแบบเราอยากได้แบบนี้แต่เราก็จะไม่ปล่อยคนนี้นึกออกไหมฮะฟังเรื่องต่อจากนี้ไปให้ดีครับคุณผู้ชมเพราะผมฟังแล้วผมถึงกับอึ้งเฮ้ยครบซ้อนกันมากที่สุดเนี่ยกี่คนกันนะผมว่ามันต้องเกิน2ก็4คน5คน4คนมั้ง4คน4ถึงเกือบถึง4ถึง5โทษนะคุณเป็นหัวลำโพงคุณบริหารยังไงผมไม่เข้าใจนี่ก็4 5คนเนี่ยแล้วเขารู้มั้ยไม่ปิดความลับหมดคนทั่วไปจะไม่รู้เลยว่าผมคบกับใครอยู่พี่คบกับใครอยู่ตื่นเช้ามาเที่ยงเย็นคืนโทษนะคุณแบ่งยังไงคุณมันมีวิธีแบ่งของมันเองอ่ะคือก็อาจจะเป็นวันนี้ว่างนะพรุ่งนี้ไม่ว่างก็คือจะแวะไปก็จะไปเจอไปทักไปเจอเขาบ้างไปเจอคนนี้บ้างเจอคนนู้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่มีใครอยู่กับคุณถูกไหมล่ะคุณต้องอยู่บ้านคนเดียวนั่นคือกฎเหล็กเลยถูกไหมใช่ว่าไม่สามารถเอาใครห้ามห้ามป่วยห้ามเข้าโรงพยาบาลห้ามคือโหมเยอะมาก4คนที่ว่านั้นอยู่ในวงการบันเทิงไหมตอนนั้นอยู่ซะ3ถ้าอยู่หมดนี่อาจจะแย่อาจจะเร็วกว่านี้หรือเปล่าเพราะข่าวมันจะไปเร็วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คบกันมาหลายปีนะ4 5ปีในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่วัยรุ่นเข้าวงการเลยดีกว่าจนถึงวันนี้เคยมีคบกับผู้หญิงคนไหนมั้ยแล้วไม่มีการคบซ้อนถ้าจะมีคือพี่จะคบซ้อนตลอดตอนที่คบซ้อนนี่เป็นเพราะเราขาดความรักหรือว่าเรามีความสุขเราต้องการให้ความรักมันเยอะหรือยังไงพี่หนุ่มพี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนขาดความอบอุ่นคือมันอาจจะดูเหมือนว่าเฮ้ยมันแก้ตัวหรือเปล่าคนในความรู้สึกนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือพี่ไม่มีแม่แบบตั้งแต่เด็กฮะครับพออายุประมาณ10กว่าแม่ก็เสียชีวิตครับแล้วพี่รู้สึกพี่โหยหาคนที่จะมาดูแลพี่มันอาจจะเป็นวิธีคิดที่ผิดก็ได้ที่พี่คบผู้หญิงคนนี้แล้วแต่พี่รู้สึกว่าเขายังขาดในมุมที่พี่ต้องการอยู่ครับพี่ก็เลยอาจจะเห็นแก่ตัวโดยการที่ไปดูอีกคนนึงแต่ก็ไม่ได้ปล่อยคนนั้นไปเพราะว่า2คนนี้เขาอาจจะมีสิ่งที่ให้เราไม่เหมือนกันเรื่องราวการคบซ้อนที่โด่งดังที่สุดของคุณหนุ่มก็น่าจะเป็นกรณีมินิเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับถึงเรื่องจะผ่านไปแล้ว2ปีแต่ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่เราไม่เคยรู้ความจริงย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่คุณคบกับคุณเข็มและคุณเมย์พร้อมกันในช่วงนั้นเนี่ยกับเหตุการณ์มินิเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศอย่างนั้นใช่ไหมไม่คิดว่าเราพลาดใช่ไหมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าณเวลานั้นนะคือผมไม่ทราบเรื่องอะไรเลยจริงๆครับคือมาทราบหลังจากที่เขาเกิดเหตุกันไปแล้วเราถึงมาทราบที่หลังครับทราบตอนที่มีโทรศัพท์เข้ามาแล้วบอกตอนนี้ฉันยืนอยู่หน้ารถที่คุณบอกว่าคุณเอาไปซ่อมที่ศูนย์รถอยู่นะแล้วตอนนั้นคิดอะไรอยู่ในใจก็คิดว่าสวยแล้วกูก็คิดว่าสวยแล้วกูเพราะว่าแบบคือไม่คิดไงเพราะว่าณวันนั้นเนี่ยเราเอารถไปจอดเอาไว้ที่นั่นเนี่ยแล้วก็ฝากกุญแจเอาไว้นะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรนะคือประเทศไทยมันใหญ่เหลือเกินในกรุงเทพมันใหญ่เหลือเกิน
แล้วคุณไม่คิดว่าจะมาเจอกันมันคงลำบากมากคุณไม่คิดหรอว่าดาราเขาไปเอ็มโพเรียมกันหมดอ่ะพูดตรงๆคุณเมย์เนี่ยไม่น่าจะไปเดินเอ็มโพเรียมในวันนั้นด้วยตาโอเคคำนวณผิดคือคุณเมย์น่าจะอยู่แค่ถิ่นแค่แถวลาดพร้าวหรอกก็เกิดความบันไลขึ้นได้เวลาถามเขาเกี่ยวกับปริศนาที่สำคัญที่สุดครับมันมีอยู่หนึ่งเรื่องที่ค้างคาใจเรามากตอนนั้นยังคบกับคุณเข็มอยู่ไหมครับครับหลังจากเหตุการณ์วันนั้นหลังจากที่เหตุการณ์ที่ทั้งประเทศได้พูดถึงใช้เวลานานไหมครับกว่าจะตัดผมเคยตอนแรกผมเคยประกาศไปเลยว่าผมจะตัดตั้งแต่วันนั้นเลยไม่ได้ตัดผมก็ยอมรับนะว่าผมก็ตัดไม่ขาดผมก็ยังมีการโทรพูดคุยอยู่ก็ยังมีการคือเหมือนกับความเป็นห่วงนะฮะหรือใครจะมองในลักษณะไหนผมไม่ทราบคือผมมองแค่ว่าคนเราอ่ะเกิดมาครั้งหนึ่งทำอะไรแล้วมันชีวิตมันมีความสุขคือให้ทำไปแต่ผมมองพลาดไปอย่างตรงที่ว่าบางครั้งในความสูงของเราเนี่ยมันไปอยู่ในความทุกข์ของคนอื่นเขาไงผมไม่ได้มองตรงนั้นไงคือคุณต้องยอมรับผมเห็นแก่ตัวมากอะในตอนนั้นน่ะหลังกับคุณเข็มกฤษฎีกาเลิกไปได้เรียบร้อย 100% ไม่มีการวกกลับไปแล้วแน่นอนคงไม่ได้วกกลับไปแล้วมีการแบบว่าอุ้ยยกสกิ้งไหมมีไหมไม่มีและไม่มีคนใหม่เข้ามาในชีวิตแล้วไม่มีช่วงตั้งแต่คุณเข็มเป็นต้นมาไม่มีแล้วไม่มีฮะมีแต่มีก่อนคุณเข็มแล้วก็ยาวมาคุณเข็มแล้วก็ยาวมาถึงคุณเมย์แล้วแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วมือถือไม่โทรหากันไม่เสร็จหากันชัวร์ล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้คือมีบีคุยกันครับคุณเข็มเขาก็ส่งเมสเซจมาแสดงความยินดีเรื่องคดีความเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือส่วนตัวพี่เองก็โอเคก็คือพี่ก็ส่งมาคดีพี่เห็นเขาเลี้ยงสุนัขไว้พี่ก็สุนัขน่ารักดีก็เป็นการทักทายเป็นเพื่อนกันพี่รู้สึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีเราเคยถ้าถามว่ามันเคยแบบรักกันไหมมันเคยรักกันเพราะฉะนั้นวันนี้ทำไมต้องเกลียดกันทั้งมันไม่ได้มีเรื่องอะไรคุณเมย์ทราบเรื่องนี้นะครับทราบครับเพราะเขาเป็นคนเจอครับอ๋อเขาเป็นคนเจอเหวี่ยงไม่มากไหมครับตอนนี้ไม่เลยเขาเข้าใจเหตุการณ์รถไฟชนกันแบบนี้ผู้หญิงพี่หนุ่มเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยนอกจากรถมินิอะไรฮะที่ผ่านมามีบ่อยแล้วต้องไปเคลียร์ทุกครั้งเลยบางทีไม่ต้องไปเคลียร์หรอกฮะเขามาเคลียร์ถึงบ้านเลยเขามาที่บ้านเลยมาสองคนเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เลยพอมาเคลียร์เสร็จแล้วก็แยกกันไปเลยผมก็ต้องแยกก่อนแล้วค่อยไปตามเก็บที่หลังแสดงว่าคุณหนีก่อนไม่ผมไม่หนีผมชอบเผชิญความจริงโดยการก็คุยเลยผมก็คุยครับผมก็คุยเลยว่าอย่างนี้อย่างนี้เพราะอย่างนี้เป็นเพราะอย่างนี้แล้วก็โอเคผมมันไม่ดีเองโอเคก็แบบงั้นก็เลิกกับผมไปแล้วกันก็เลิกทั้งคู่แล้วค่อยไปตามเก็บก็ไปตามง้อทีละคนใหม่โทษนะเคยมี 2-3 คนเขาจับได้เขาแยกไปแล้วคุณไปเก็บมาจนกลับมาเหมือนเดิม3คนก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วเขาก็ยังเชื่อคุณว่าคุณไม่มีคนอื่นแล้วคือคนมันรักอ่ะมันก็รักอ่ะนึกออกมั้ยฮะคือมันเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยนี่คือความรักทำให้คนตาบอดสมมติอย่าง4คนนั้นเนี่ยเรารักเขาเท่ากันมั้ยรักเท่ากันเลยนะถามว่าเท่าไหมล่ะฮะหัวใจนี่มันแบบมันสี่ห้องนะพอดิบพอดีนะคือมันเป็นไปได้ไหมว่าคนเราสามารถรักผู้หญิงได้ผู้ชายสามารถรักผู้หญิงได้พร้อมกัน 3-4 คนเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้สำหรับคุณไม่ใช่ก็เนี่ยพี่ทุกวันนี้พี่ก็ยังถามตัวเองอยู่นะว่ามันคือความรักหรือเปล่าแต่ถ้าถามตัวพี่รู้สึกว่าพี่ก็รักอะแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ก็ไม่อยากให้เขารู้สึกเสียใจหรือเสียความรู้สึกอะไรกับสิ่งที่เราทำ